นายรัว,วรนแสงสนิทโคศกกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากที่ได้ติดตามการดําเนินธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์และการไกล่เกลี่ยรประนอมหนี้นอกระบบพบว่าประชาชนจํานวนมากค่ะต้องการขอสินเชื่อมากกว่า5 0,000ื่นบาทเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือใช้ชําระหนี้นอกระบบให้ครบถ้วนดังนั้นการกําหนดวงเงินสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ไว้5 0,000บาทอาจเป็นข้อจํากัดให้ประชาชนกลุ่ม ดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตามความจําเป็นแม้จะมีศักยภาพในการชําระหนี้คืนก็ตามกระทรวงการคลังจึงมีการปรับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์เพื่อที่จะให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นโดยเป็นการขยายเพดานวงเงินสินเชื่อค่ะจากเดิมอยู่ที่5 0,000บาทต่อรายสูงสุดนะคะ เป็น1นึ่งแสบาทต่อรายผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้สินเชื่อไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายจะต้องมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วหรือว่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า5ล้านบาทให้สินเชื่อไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อรายต้องมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วหรือว่าเงินลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่าหขออภัยค่ะ ลงเงินเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะคะส่วนอัตราดอกเบี้ยรวมค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมวงเงินสินเชื่อ50 0 0 0บาทแรกเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ36ต่อปีวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า50 0 0 0บาทเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ28ต่อปี กระทรวงการคลังก็คาดการนะคะว่าการขยายวงเงินสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ครั้งนี้จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ79ก็จะเป็นร้อยละ92และตอนนี้กำลังเร่งปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วซึ่งเมื่อประกาศต่างๆมีผลผลบังคับใช้แล้วผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบสินเชื่อธุรกิจพิโกไฟแนนซ์รายเดิมหรือผู้ที่อยู่ ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตและมีความประสงค์จะปรับวงเงินสินเชื่อสูงสุดเป็น1 0 0 0 0แสนบาทสามารถแจ้งขอเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด